ัตราคำว่าอัตราคืออะไรถ้าคุณไปลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตคุณก็จะพบว่าอัตราคือตัวตนร่างกายรูปลักษณ์ตัวเองหรือว่าวิญญาณถ้าฟังดูในเชิงพุทธศาสนาคำว่าอัตราอาจจะมีความหมายในเชิงแง่ลบแต่คำว่าอัตราที่ฉันจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นรากศัพท์ของคำว่าอัตลักษณ์ที่มีความสำคัญมากในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนดิฉันเป็นผู้ก่อตั้งสถานที่แสดงงานและขายงานศิลปะที่สวมใส่ได้ที่ชื่อว่าอัตตาแกลเลอรี่สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยอัตตาแกลเลอรี่เป็นเหมือนสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของดิฉันเพราะว่าสิ่งที่ฉันนำเสนอภายในอัตตาแกลเลอรี่เนี่ยคือสิ่งที่ฉันรักสิ่งที่ฉันหลงไหลสิ่งที่ฉันอยากจะให้คนอื่นได้มาพบเห็นได้มาชอบได้มีโอกาสที่ได้หลงรักมันเหมือนกับที่ดิฉันได้หลงรักมันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถ้าเผื่อคุณยังไม่เก็ตว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมาทำความรู้จักงานศิลปะที่สวมใส่ได้กันมันคืองานศิลปะที่ถูกวางบนร่างกายของเราภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า wearable art หรือว่า contemporary jewelry ซึ่งเมื่อ7ปีที่แล้วที่ดิฉันเปิดแกลเลอรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะนำเสนองานศิลปะหน้าตาแปลกๆให้กับฐานลูกค้าที่ยังมีเล็กมากในเมืองไทยในตลาดที่ยังไม่มีเลยในเมืองไทยเนี่ยให้เขาหันมามองว่าเฮ้ยงานนี้มันเรียกว่างานศิลปะเหรอคุณค่ามันอยู่ตรงไหนทำยังไงให้เขาเข้าใจได้งานศิลปะที่สวมใส่ได้คืองานที่ถูกจัดวางบนร่างกายของเราโดยตรงเช่นสร้อยแหวนต่างหูหรือว่ากำไรหรือว่าจะเป็นงานที่ถูกติดอยู่บนเสื้อผ้าอย่างเช่นเข็มกลัดเป็นต้นซึ่งถ้าเผื่อคุณมองแค่วิธีการใช้เนี่ยคุณก็จะบอกว่ามันฟังดูคล้ายๆกับสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เรียกว่าเครื่องประดับหรือว่าจิวเวลรี่แต่ถ้าหากดิฉันเล่าให้คนอื่นฟังว่าสิ่งที่ฉันนำเสนอที่อัตตาแกลเลอรี่เนี่ยคือจิวเวลรี่แล้วก็เขาก็จะไม่เห็นภาพเขาจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เขาจะเห็นคืออันนี้เพราะว่าความคิดของคนทั่วไปจะคิดว่าเครื่องประดับหรือจิวเวลรี่คือสิ่งที่ทำจากทองแพลตินัมมีเพชรมีพลอยมูลค่ามันอยู่ที่วัสดุแต่สิ่งที่ฉันนำเสนอแตกต่างจากจิวเวลรี่หรือเครื่องประดับในหลายๆแง่มุมอย่างแรกเลยเรื่องของวัสดุมูลค่าของงานเครื่องศิลปะที่สวมใส่ได้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่ฝีมือในการสร้างงานอยู่ที่ที่มาที่ไปของการนำเสนอรวมทั้งสิ่งที่ศิลปินอยากจะพยายามสื่อสารให้กับผู้สวมใส่และผู้ได้มองเห็นได้เข้าใจนอกจากนั้นงานศิลปะที่สวมใส่ได้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นมีความโดดเด่นชัดเจนในตัวของมันเองมันเป็นพระเอกมันไม่ใช่ตัวประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสวมใส่บนร่างกายหรือบนเสื้อผ้าก็จะไม่เหมือนการใช้จิวเวลรี่หรือเครื่องประดับทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยและที่สำคัญงานศิลปะที่สวมใส่ได้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกถึงสถานะทางการเงินหรือสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่แต่เป็นการบอกถึงตัวตนจิตวิญญาณประสบการณ์ของผู้สร้างงานรวมทั้งสิ่งที่ผู้สวมใส่เนี่ยอยากจะสื่อสารกับคนทั่วๆไปด้วยตอนเปิดแกลเลอรี่ใหม่ๆก็มีคนถามว่างานพวกนี้ขายยากจะตายทำไมไม่ไปขายงานจิวเวลรี่ที่ขายง่ายกว่านี้เป็นงานเพชรงานพลอยมีเงินมีทองบ้างเล็กน้อยรูปดอกไม้รูปหัวใจขายง่ายดีแต่ดิฉันก็มองไปรอบๆตัวในตลาดเนี่ยมันก็มีคนขายงานอย่างนี้เยอะแล้วดิฉันจะไปทำสู้กับเขาทำไมดิฉันเป็นคนตัวเล็กๆที่จะไปสู้กับคนอีกประมาณ1,000 คนทำไมสำหรับดิฉันแล้วมันไม่ได้มีความท้าทายตรงนั้นตลาดมันมีคนโปรโมทอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคนถามอีกด้วยว่าทำไมไม่ไปเปิดร้านอยู่ในห้างสรรพสินค้าคนเดินเยอะแต่ว่าดิฉันก็มองว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับตลาดเชิงแมสคือตลาดที่นำเสนอสินค้าที่สามารถสร้างได้หลายๆชิ้นประกอบกับผู้ที่ไปเดินตลาดนั้นก็จะเป็นคนที่มองหาอะไรที่มีหลายๆชิ้นเช่นกันเป็นการอาจจะเป็นการตามกระแสตามแฟชั่นอะไรประมาณนั้นซึ่งไม่เหมาะกับสิ่งที่ฉันนำเสนอเลยเพราะสิ่งที่ฉันนำเสนอเนี่ยไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาหลายๆชิ้นได้มันเป็นสิ่งเดียวอันเดียวดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจที่จะสวนกระแสดิฉันตัดสินใจที่จะแตกต่างและตัดสินใจที่จะตามตัวตนของดิฉันเองตามแพชชั่นของดิฉันเองดิฉันเลือกที่จะมาอยู่ในเขตเจริญกรุงเพราะว่าเจริญกรุงมีความหลากหลายและความหลากหลายเนี่ยแสดงให้เห็นถึงชุมชนที่มีความแตกต่างชุมชนที่พร้อมที่จะรับเรียนรู้ความข้อมูลใหม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันมีการร่วมมือทำงานกันมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันร่วมที่จะพัฒนาชุมชนต่อไปอย่างที่ว่าเขตเจริญกรุงเนี่ยมันน่าสนใจเพราะมีความหลากหลายความหลากหลายในเรื่องความเก่าความใหม่
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องชุมชนเองก็ตามที่มีชุมชนไทยพุทธไทยคริสต์ไทยมุสลิมไทยฮินดูมีร้านอาหารหลากหลายมีร้านค้าที่หลากหลายรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตเจริญกรุงเนี่ยก็มีความหลากหลายมากเช่นกันมีตั้งแต่นักท่องเที่ยวที่อยู่โรงแรมหรู5ดาวริมแม่น้ำจนกระทั่งแบ็คแพคเกอร์ที่อยู่ตามโฮสเทลความหลากหลายได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขตเจริญกรุงและเอกลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอยากจะเข้ามาอาศัยอยากจะเข้ามาอยู่อยากจะเข้ามาทำงานอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้เมื่อปี2010ที่ดิฉันเริ่มเข้ามาในเขตเจริญกรุงเนี่ยดิฉันก็มาเจอโครงการหนึ่งชื่อว่า OP Garden ที่โครงการนั้นตอนนั้นเนี่ยมีแกลเลอรี่อยู่แล้วแห่งหนึ่งชื่อว่าซิรินเดียแกลเลอรี่ซิรินเดียแกลเลอรี่นำเสนองานทัศนศิลป์ที่มาจากอินเดียเนปาลพม่าดิฉันก็มาคิดอยู่ว่าถ้าเผื่อดิฉันไปเปิดแกลเลอรี่ตรงข้ามกับซิรินเดียเนี่ยมันจะเป็นการแย่งลูกค้าเขาไหมมันจะเป็นการตัดหน้าเขาไหมมันจะเป็นการตัดราคาเขาไหมมันจะเป็นการแข่งขันกันทางการตลาดไหมแต่ดิฉันก็มาคิดดูว่าเรานำเสนองานศิลปะที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเรามีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนแล้วก็คิดด้วยว่าถ้าเผื่อเราอยู่ในวงการเดียวกันแต่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันน่าจะเป็นการเกื้อหนุนกันถ้าเราจะมาแบ่งปันฐานลูกค้ากันมากกว่าการที่จะเป็นแข่งขันทางการตลาดกันดิฉันจึงตัดสินใจที่จะเปิดแกลเลอรี่ตรงข้ามกับซิรินเดียแกลเลอรี่ณปัจจุบันเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมีการทำงานร่วมกันมีการเปิดนิทรรศการร่วมกันบ้างการทำงานในเขตเจริญกรุงเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันระหว่าง2แกลเลอรี่เท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดิฉันอยากจะนำเสนอเนี่ยเป็นการร่วมมือของพื้นที่หลายๆพื้นที่ในเขตเจริญกรุงที่ทำงานศิลปะเหมือนกันแต่ว่ามีงานศิลปการนำเสนองานศิลปะที่แตกต่างกันมีโมเดลการทำงานที่แตกต่างกันมีเวลาเปิดปิดไม่เหมือนกันมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกันมีแฟนคลับที่แตกต่างกันแต่พวกเราก็เข้าใจว่าถ้าเผื่อเรามาทำงานร่วมกันมาช่วยกันโปรโมทพื้นที่เนี่ยเราก็จะสามารถดึงคนกลุ่มก้อนใหญ่มากขึ้นเข้ามาในเขตพื้นที่เราได้เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมงานศิลปะที่แข็งแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นในปลายปี2014ดิฉันก็เลยได้ชวนเพื่อนๆ เหล่านี้เนี่ยให้มาร่วมกันเปิดงานเปิดแกลเลอรี่ภายในคืนเดียวเนี่ยสำหรับเวลา2เดือนแค่คืนเดียวดิฉันขอแค่คืนเดียวให้เปิดแกลเลอรี่ถึงเวลาดึกถึงเที่ยงคืนเพื่อเปิดโอกาสให้คนรอบๆกรุงที่ไม่ได้อยู่ในเขตของเราเนี่ยฝ่ารถติดมาอยู่ในเขตเจริญกรุงแล้วเขาสามารถที่จะเดินถึงพื้นที่เหล่านี้ได้เดินชมงานศิลปะที่หลากหลายได้เห็นความหลากหลายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันของเราได้ภายในค่ำคืนเดียวและนี่ก็คือการเกิดขึ้นของ Gallery Hopping Night โดยเริ่มขึ้นด้วยแค่10พื้นที่เท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดขึ้นบ่อยๆขึ้นณตอนนี้เรามีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมมีงานศิลปะที่หลากหลายกว่าเดิมแล้วก็อาจจะขยายกว้างไปกว่านี้อีกด้วยในอนาคตการเกิดขึ้นของ Creative District ก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นช่วงต้นปี2015โดยเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มาเจอกันใต้ต้นมะยมที่ Jam Factory กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเพศการศึกษาเชื้อชาติสัญชาติวัฒนธรรมแตกต่างกันหลายๆอย่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเขาเข้ามาอาศัยและเข้ามาทำงานอยู่ในเขตเจริญกรุงและคลองสานพวกเราก็มาคุยกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดแข็งมีจุดอ่อนอะไรบ้างเราสามารถจะเอาจุดแข็งของเขามาปิดจุดอ่อนของเราหรือว่าในทางกลับกันได้บ้างไหมเราสามารถที่จะมาร่วมงานกันได้ไหมแบ่งปันข้อมูลแชร์ข้อมูลกันเพื่อที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมที่เราอยู่ขึ้นได้ด้วยกันเนี่ยอย่างสร้างสรรค์เป็นสังคมที่เราเข้ามาลงทุนไปแล้วเนี่ยให้เจริญต่อไปได้ด้วยกันซึ่งสำหรับคำว่าลงทุนที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลงทุนแค่เฉพาะเม็ดเงินแต่เป็นการลงทุนทุ่มเทจิตใจด้วยเพราะว่าการที่เราย้ายเข้ามาทำงานหรือว่าอยู่อาศัยในเขตใดเขตหนึ่งเนี่ยเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นไปด้วยอยากที่จะร่วมพัฒนาสังคมอยากที่จะเป็นเพื่อนบ้านกับคนในชุมชนอยากจะทำความรู้จักกับเขาแล้วร่วมกันสร้างสังคมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างความด้อยความเด่นที่ไม่เหมือนกันสร้างให้เกิดโอกาสแล้วก็ดิฉันก็ได้ตระหนักเห็นว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยดึงให้คนหลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกันมองเห็นประโยชน์ร่วมกันข้างหน้ามันเป็นวินวินซิทูเอชั่นที่ทุกคนมีความสุขกับมันคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าเผื่อคุณอยู่ในชุมชนที่ทุ
ุกคนทำอะไรคล้ายๆกันขายของคล้ายๆกันขายเครื่องเงินกันทั้งแถบหรือว่าขายดอกไม้กันทั้งแถบเขาจะอยากทำงานร่วมกันไหมเพราะว่าเขามองว่าทุกคนเป็นคู่แข่งทางการค้าแย่งลูกค้ากันนอกจากนั้นเนี่ยการที่ขายอะไรคล้ายๆกันอยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดการจำกัดราคาขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีการตัดราคาการแข่งขันกันทางราคามันไม่ใช่การแข่งขันกันทางด้านความคิดมันไม่ได้สร้างอัตลักษณ์ใหม่ๆให้กับสินค้านั้นไม่สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไม่ได้สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับประสบการณ์ของผู้บริโภคอย่างเราๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ win-win situation สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทุกคนทำอะไรตามๆกันทำอะไรเหมือนๆกันเห็นคนอื่นทำอันนั้นสำเร็จก็ทำตามบ้างเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่มีแพชชั่นกับสิ่งที่เขาทำคนที่ทำในสิ่งที่สิ่งนั้นเนี่ยคือตัวตนของเขาเพราะเขาจะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฮึดสู้พร้อมที่จะแก้ปัญหาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับโลกที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันในอนาคตถ้าคุณทำอะไรตามคนอื่นเขาดิฉันเชื่อได้เลยว่าอีกปีข้างหน้าเนี่ยคุณก็จะเบื่อคุณก็จะหมดไฟกับมันธุรกิจของคุณก็จะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้คุณที่มาฟังกันในวันนี้เนี่ยมองลึกเข้าไปในตัวเองมองหาตัวตนของคุณเองมองหาแพชชั่นมองหาอัตลักษณ์ของคุณเองเพราะอัตลักษณ์ของคุณเองเนี่ยไม่มีใครมาขโมยหรือไปลอกเลียนได้เริ่มจากที่ตัวคุณเองมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สร้างสรรค์สังคมที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันสังคมที่มีความแตกต่างกันเพื่อที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมกันสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ Yeah.